วัสดีครับผมวันนี้ผมไอบ็อบพร้อมด้วยทีมงานนะครับจะพาไปดูแบรนด์6นักกีฬาที่ได้สูงสุดในโลกในปี2021นะครับจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์ดนิตยสารธุรกิจสื่อดังของโลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1เป็นของคอนเนอร์แมกเกอร์ครับนักสู้จากวงการ MMA กวาดได้ไปถึง180ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งได้รายส่วนใหญ่จากการขายหุ้นจากแบรนด์วิสกี้สื่อดังของโลกนะครับอันดับที่2เป็นของลีโอเนลเมสซี่นักเตะยอดเทคนิคครับจากวาเซลนาซาวอาร์เจนตินานะครับกวาดได้ไปถึง130ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่3เป็นของคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลมาความสามารถจากยูเวนตุสซาวปอร์ตุเกสครับกวาดได้ไปถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4เป็นของเดสเพสคอฟนักกีฬาฟุตบอลอเมริกันนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกันครับกว่าได้ไปถึง 107.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่5เป็นของเลบรอนเจมส์นักบาสเกตบอลชื่อดังของโลกนะครับซึ่งกว่าได้ไปถึง 96.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอันดับที่6เป็นของเนย์มาร์นักฟุตบอลจอมผิวไหวจากปารีสแซงต์แชร์แมงซาวบราซิลนะครับกวาดได้ไปถึง95ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนี่ก็คือ6อันดับกีฬาที่มีรายได้สูงสุดในโลกประจำปี2020ครับในคลิปหน้าเราจะไปหาสิ่งที่น่าสนใจมาฝากอีกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม